เพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับว่า CapCut มีแม่แบบสามารถทำคลิปวิดีโอสั้นๆและแชร์ไปยัง TikTok แสนง่ายสะดวกรวดเร็วสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับวันนี้หลายคนถามเข้ามาว่าเอ๊พี่ต่อยักษ์ทำแม่แบบยังไง อยากรู้เหลือเกินมาวันนี้เดี๋ยวผมจัดการให้เลยนะครับไม่ได้ยากเลยครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับหยิบมือถือขึ้นมาเลยครับวันนี้เรายังอยู่กับฝั่ง iOS นะครับกับ iPhone XS Max ตกรุ่นไปแต่ก็ยังเก๋าอยู่นะเพื่อนๆ เข้าไปที่แอป CapCut นะครับให้เพื่อนๆสังเกตด้านล่างนะครับจะมีคำว่าแม่แบบอยู่เนาะกดเข้าไปที่แม่แบบจะมีแนะนำมาให้ซึ่งช่วงนี้เป็นเทศกาลฮาโลวีนดูหน้าผมก็น่ากลัวกว่าฮาโลวีนแล้วเนาะพามก็เนี่ยครับมีหลายรูปแบบให้เลือกเลยนะครับที่เขาแนะนำมาในช่วงเทศกาลล่าสุดคือฮาโลวีนนะครับส่วนที่ถัดมาจากวันฮาโลวีนก็จะมีแนะนำนะครับก็มีหลายแบบให้เลือกดูนะครับเพื่อนๆก็เลื่อนดูตามเพื่อนๆชอบเลยนะครับหรือจะมีตามจังหวะโอ้ก็มีเยอะแยะมากมายวิธีการเล่นเป็นยังไงอันนี้ก็บอกว่าไม่ได้เชื่อมหน่อยนะเขาก็จะมีวิธีการให้ตรงนี้วีล็อกเป็นยังไงคู่รักกับเพื่อนเป็นยังไงว้าวเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งวันนี้เพื่อจะให้เข้ากับเทศกาลที่เพิ่งผ่านมาเราไปทำฮาโลวีนกันดีกว่าครับเพราะว่าหน้าผมน่ากลัวอยู่แล้วเนาะเริ่มกลัวตัวเองแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็กดไปที่แนะนำวันฮาโลวีนเลยนะครับเราจะไปหาต้นแบบที่เราอยากจะใช้กันนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าแม่แบบภาษาอังกฤษคือเทมเพลตออกเสียงผิดก็อย่าว่ากันนะคนไทยไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษเนาะเพื่อนๆคลิกมาที่ฮาโลวีนนะครับวันฮาโลวีนก็เลือกเลยว่าอยากได้แบบไหนเอามาสักหนึ่งตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันเนาะอยากเป็นผีสาวพยาบาล เอากดเข้าไปนะครับ เขาก็จะมีตัวอย่างให้ดูนิดหนึ่งเป็นคลิปนี้มีความยาวเท่าไหร่เราดูข้างล่างนะครับ10วินาทีนะครับการใช้งาน4K ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเราอยากจะใช้อันนี้เราก็กดแค่คำว่าใช้แม่แบบนะครับแล้วเขาก็จะมีให้เลือกนะครับระหว่าง2คลิปนะครับเลือกแค่2อย่างนะครับซึ่งก็จะมีรูปผีบ้าผีบอโผล่ขึ้นมาตรงนี้อ่ะลองเลือกดูนะครับคลิปแรกอันไหนน่ากลัวดีนะทำไมยิ้มหมดเลยอ่ะเอาเป็นอันนี้แล้วกันอีกอันหนึ่งก็เป็นอันนี้ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วก็กดที่คำว่าถัดไปปุ๊บเขาก็จะทำการประมวลผลแล้วก็ทำให้เพื่อนๆเห็นเลยปุ๊บประมาณนี้นะครับเฮ้ยขนลุกเห็นตัวเองแล้วน่ากลัวเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ไปที่ส่งออกตรงนี้ครับปุ๊บเขาก็จะบอกว่าความละเอียดที่เท่าไหร่สามารถเลือกตรงนี้ได้มันให้ได้ถึง 1080p นะครับกดกลับมานะครับแชร์แบบไม่มีลายน้ำหรือจะส่งออกซึ่งเราจะเอาไปใส่ใน TikTok เราก็กดแชร์แบบไม่มีลายน้ำนะครับเขาก็จะทำการส่งออกประมวลผลจุดแป๊บเดียวเสร็จแล้วก็พาเพื่อนๆไปยังแอป TikTok อุ้ยง่ายใช่ไหมล่ะหลังจากนั้นเพื่อนๆก็แค่อัพคลิปลงไปใน TikTok นะครับกดถัดไปนะครับก็เพื่อนๆอยากจะตกแต่งอะไรเพิ่มเติมก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับเอาเป็นว่าผมใช้แม่แบบของ CapCut ไปเลยแล้วกันไม่ต้องมีการปรับแต่งนะครับเสร็จแล้วกดถัดไปปุ๊บตามปกติเราก็จะต้องเลือกหน้าปกนะครับเอาหน้าปกตรงที่มันเป็น High Mac ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกสังเกตว่าในส่วนของโพสต์มันจะมีแฮชแท็ก CapCut มานะครับ
เขาก็จะทำการเหมือนกับว่าให้เครดิตตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะโพสอะไรในนี้ก็ได้ผมโพสว่าฮาโลวีนแล้วกันแฮชแท็กฮาโลวีนปึ๊บเสร็จแล้วนะครับก็กดโพสได้เลยจุ๊บรอแป๊บนึงนี่ก็มีคลิปคนดังโผล่ให้เห็นด้วยเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็กดออกหรือจะดูก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับวิธีง่ายๆกับการใช้แม่แบบหรือว่าเทมเพลตของ CapCut เพื่อทำคลิปวิดีโอสั้นๆง่ายๆเอาไปโพสใน TikTok หรือจะเอาไปโพสในสตอรี่ของ Facebook ก็ไม่ว่ากันนะครับเพื่อนๆลองออกไปเล่นดูนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ออกไปนะครับคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับว่าทำได้หรือไม่ได้นะครับและที่สำคัญเลยถ้าไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนุกด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของคลิปผมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเทคนิคการตัดต่อตอนต่อไปแล้วเจอกันครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ